สวัสดีครับผมธีรพัฒน์เกียรติสกุลนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ React Native นะครับโดยที่เราจะเขียนร่วมกับ Expo เนาะโอเคหลังจากวิดีโอตอนที่แล้วเราทำการ Create New Project ขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้รอบ2นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ Basic อยู่นะครับยังไม่ไปไกลมากนะครับผมจะพูดถึงตัว Core Component ครับ Core Component คืออะไรนะครับวิดีโอตอนนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนทำความรู้จักกับเรื่องของนะครับอะไรที่เราสามารถที่จะเอามาใช้บนการแสดงผลสำหรับให้มันขึ้นมาบนหน้าจอตรงนี้ได้บ้างนะครับมันก็จะมีอะไรบ้างมันก็จะมี View อันนี้คือตัว Component ที่ชื่อ View นะครับอันนี้คือ Component ที่ชื่อ Textจะมี view text แล้วก็จะมี image มี score view นะครับแล้วก็พวกจริงๆก็จะมีอีกเยอะพวก text input พวกอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าที่ไป advance มากกว่าอีกนิดนึงอย่างเช่นพวก touchable หรือว่าอะไรอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับแต่วันนี้เราจะพูดกันถึงเอาแบ่งเป็นตอนสั้นๆก่อนอาจจะมีแค่ view กับ text แล้วก็พวก image ประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคผมอธิบายไฟล์เพิ่มเติมหน่อยด้วยนะครับหลังจากที่ตอนที่แล้วเนี่ยเราเซต create ในโปรเจกต์ขึ้นมาเลยสิ่งที่เราเจอก็คือไฟล์นี้ทั้งไฟล์เลยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าไฟล์ตัวนี้มันจะอยู่ในโปรเจกต์ของเราเนาะมันชื่อแอปมันเป็นไฟล์หลักครับไฟล์หลักหมายความว่าอะไรหมายความว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยจะมองที่ไฟล์นี้เป็นหลักโดยที่เราจะทำลายเราจะตั้งต้นอะไรก็แล้วแต่ไฟล์นี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนงานเบื้องต้นเลยตัวนี้จะเป็นตัวไปเรียกเพจอื่นๆโมดูลอื่นๆคอมโพเนนต์อื่นๆขึ้นมาเพื่อแสดงนะครับโอเคทีนี้วิธีการก็จะเห็นอยู่ว่าตอนนี้นะครับเรามีการ Import พวกคอมโพเนนต์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้จริงๆสเตตัสบาร์ไม่ต้องมีก็ได้นะเพราะว่าอันนี้คือเป็นของ Expo นะครับ Expo เขาทำการเจนขึ้นมาให้นะครับเพื่อเป็นสเตตัสเฉยแต่ว่าเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเวลาที่เราจะเรียกใช้นะครับสังเกตดูถ้าเกิดตรงนี้นะครับจะเป็น Import อะไรเข้ามาบ้างนะครับอันบรรทัดที่2เนี่ยจะเป็นการ Import Component ต่างๆที่จำเป็นนะครับเข้ามาจากฝั่งของ React Nativeฝั่งของ React Native หมายความว่าไงหมายความว่าตัว React Native ที่เราใช้จริงๆนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปว่าโปรเจกต์เราจะเขียนด้วย React Native แต่มี Expo มันเป็นส่วนร่วมแต่ก็เนี่ยไอ้ React Native เราก็ยังใช้งานอยู่เห็นไหมครับใช้งานอยู่ปกติแต่แหละเราก็ใช้งานปกติแต่อันนี้เราก็เอา Expo เข้ามาช่วยนะครับนี่ React Native จริงๆพวกนี้จะเป็นคอพื้นฐานคอเบสิกของเขานะครับทีนี้พอเราต้องการใช้อะไรเราก็จะเรียกเข้ามาส่วนเรียกเข้ามาเนี่ยสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ก็คืออะไรก็คือมาถึงเลยนะครับผมลบตรงนี้ออกแบบไม่ให้เห็นก่อนสิ่งที่เราต้องทำเลยมาถึงปุ๊บสตาร์ทเพจมาถ้าเขาไม่ได้เจียนมาให้เราเราก็คือต้องทำการสร้างฟังก์ชันขึ้นมา1ฟังก์ชันชื่อแอปแบบนี้อันนี้คือฟังก์ชันนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนดีรีเทิร์นกลับออกไปตัวที่รีเทิร์นเนี่ยครับจะเป็นตัวกำหนดว่าจะให้มันส่งอะไรออกไปวิธีที่เราจะส่งค่าออกไปเนี่ยก็คือสมมติเราจะส่งไอ้ข้อความแบบนี้ออกไปมันจะต้องมีอะไรมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า view ก่อนอันดับแรก view เนี่ยผมอยากจะให้เทียบกับตัวโมดูลคือผมจะบอกอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนะแป๊บนึงนี่มันจะอยู่ที่หน้านี้นะครับนี่อันนี้คือ React Native เนาะอันนี้คือ Component หลักๆของเขานะครับ Core Component ตัวนี้เนี่ยที่เรากำลังจะพูดถึงกันนะครับ React Native UI Component นะตัวนี้ที่เรากำลังจะพูดคือ View View เนี่ยถ้ามันอยู่ใน Android เนี่ยมันจะเรียกว่า View Group นะครับถ้ามันอยู่ใน iOS เนี่ยมันเรียกว่า UI View แต่เมื่อไหร่ที่มันอยู่ในเว็บคือผมคิดว่าบางคนอาจจะเคยเขียนเกี่ยวกับเว็บมาบ้างนะครับเว็บเนี่ยถ้ามันอยู่ในเว็บปุ๊บมันก็คือ div นะครับ div ธรรมดาแท็ก div ธรรมดา
ส่วนแท็กที่เป็นเทคเนี่ยก็คือ Tech View หรือว่า UI Tech View นะครับแต่พอเป็นเว็บก็คือแท็ก P นั่นเองนะครับ P ก็คือพารากราฟนะเอาไว้เขียนข้อความ Div ก็คือส่วนที่เราแบ่งเป็น Division ต่างๆเพื่อจะบอกว่าเอ้ยอันนี้มันคือส่วนที่จะแสดงเนื้อหาต่อไปนี้นะนะครับ Image ก็คือการใส่รูปภาพ IMG ประมาณนี้นะครับไม่ได้ซับซ้อนมากดังนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเราจะเริ่มต้นเราก็จะต้อง Return View ไปก่อนเวลาเขียนนะครับให้เขียนเหมือนตอนที่เราดึงออกมาครับของเขาก็คือต้องเขียนแบบ V ตัวใหญ่คือตัวแรกเขาจะเป็นตัวใหญ่เขาจะเป็นลักษณะแบบว่าคำต่อคำนะครับคำต่อไปจะเป็นตัวใหญ่เสมอสำหรับตัวอักษรแรกนะครับอ่ะแล้วก็เอาแท็ก View ขึ้นมาใส่แบบนี้นะครับเรียบร้อยเนี่ยเราได้ละ1เราได้1ส่วนแล้วนะครับทีนี้1ส่วนของเราเนี่ยจะทำอะไรนะครับเราบอกว่าเราอยากจะใส่ข้อความแบบนี้เลยเอาง่ายๆนะครับเราเปลี่ยนข้อความตรงนี้เป็นคำว่า hello world ธรรมดานะครับแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เห็นเนื่องจากว่ามันมีแค่ความเป็นส่วนของการกรอบตีกรอบให้มันเฉยๆนะครับแต่มันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไอ้ข้อความในนี้เนี่ยจะเป็น text นะอันนี้มันบอกไม่ได้วิวมันบอกไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำถ้าจะให้ถูกต้องก็คือต้องทำเป็น text แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอา hello เนี่ยเข้าไปใส่ใน text แบบนี้จะได้นะครับทีนี้แค่นี้เนี่ยมันเป็นการเรียกฟังก์ชันมันเป็นการสร้างฟังก์ชันถูกไหมแต่เราไม่ได้เอาฟังก์ชันนี้ออกไปใช้นะครับวิธีการทำยังไงดูนี่ครับเขาจะต้องทำการ export ออกไปนะครับเราก็จะต้องทำการ export อย่างเขาออกไปexport ทีนี้ถ้ามันมีอันฟังก์ชันเดียวก็ไม่ได้มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่าไฟล์นี้มันมีหลายฟังก์ชันนะครับเราก็ต้องตั้งค่า default function เป็นตัวนี้เป็นหลักนะครับแปลว่าโอเคไฟล์จะจบแล้วเราจะเอาอันนี้ออกไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปลบอันนี้ให้ดูก่อนนะปุ๊บผมจะลบตัวนี้ทิ้งเลยแมวแล้วนะครับผมยังเก็บตัวอันนี้ไว้นะเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับผมจะสร้างแค่นี้เนาะมาดูกันผมลบตัวนี้ด้วยผมไม่ใช้ตัวนี้ละผมเอาแค่นี้นะครับผมเซฟแล้วนะครับสิ่งที่ผมได้ก็คือข้อความมันจะเปลี่ยนไปนะครับจากตอนแรกที่มันอยู่ตรงกลางนะตอนนี้มันกลายเป็นไปอยู่ข้างบนแล้วก็ข้อความของเรา Hello World นะครับไปอยู่ข้างบนแล้วถ้าเกิดเราต้องการสร้างข้อความเพิ่มนะครับวิธีการจริงๆเนี่ยก็ใส่ต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดเราอยากขึ้นบรรทัดใหม่โอ้อันนี้มันไม่มี BR แบบของเว็บไซต์นะนะครับเบรกไลน์เราก็ใช้วิธีการสร้างเทคขึ้นมาอีกอันนึงเห็นไหมครับ2อันแบบนี้ซ้อนกันผมกดเซฟมันก็ขึ้นมาทัดใหม่อีกคำหนึ่ง Hello World นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นพารากราฟยาวๆเราก็ไม่ต้องใส่นะเราก็ใส่อยู่ในคำเดียวมันก็จะเรียงมาทัดใหม่ให้เราอยู่แล้วนะครับความสำคัญของมันนะครับมันจะไปอยู่ที่ในส่วนของการสร้างสไตล์ชีทขึ้นมานะครับสไตล์ชีทคือตัวนี้นะครับสไตล์ชีทเราจะกำหนดต่างๆเนี่ยด้วย CSS อีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมลบเลยยังไม่ใช้วันนี้นะครับลบก่อนนะครับเราจะต้องกำหนดมันด้วยสไตล์ชีทอีกทีหนึ่งมันถึงจะทำงานได้ถูกต้องนะครับได้สวยงามไม่ใช่ถูกต้องมันถูกต้องอยู่แล้วนะครับแต่ทำยังไงให้มันสวยงามเราจะใช้ CSS นี่แหละครับเป็นตัวกลับแต่ทีถ้าเรามีแค่นี้ก็ทำได้เห็นไหมครับ image text สมมติ hello world สมมติผมเปลี่ยนตรงนี้ได้ปุ๊บเรียบร้อยทำได้เหมือนกันนะครับนี่คือการสร้างไม่ใช่การสร้างฟังก์ชันหลักนะโดยใช้ core component ของ react native เข้ามาทำงานนะครับทีถ้าบอกว่าเราอยากได้วิวมากกว่านี้ทำได้ไหมเราอยากได้วิวหลายๆอันไม่ได้อยากแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้เอาวิว2อันต่อกันเลยปุ๊บโอ้โหเออร์เลอร์โชว์เลยนะครับลองเซฟดูว่าจะเป็นยังไงปุ๊บถ้าเจอหน้าแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้คือเวลามาทำการคอมไพล์จะว่าทีฟออกมาพังนะครับ React Native บอกว่า JSX element เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับมันต้องแรปหมายถึงการครอบเนาะแรป
ด้วยแท็กเปิดแท็กปิดอย่างถูกต้องก็คือเปิดอันใดอันหนึ่งปิดอันใดอันหนึ่งที่มันปิดพร้อมๆกันปรากฏว่าอันนี้มันเปิดแล้วปิดแล้วก็มีเปิดแล้วก็มีปิดอีกอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้นะครับวิธีการจริงๆทำยังไงก็คือว่าถ้าเราจะมี2อันแบบนี้เราต้องมีวิวเดียวครับครอบไว้แบบนี้แล้วผมก็เอาวิวเนี้ยย้ายไป copy ไปนะแล้วก็ไปวางข้างล่างแบบนี้ผมจัดใหม่ปุ๊บผมจัดใหม่เห็นไหมวิวนี้จะปิดด้วยวิวนี้ส่วนข้างในเนี่ยก็ยังมี2อันเหมือนเดิม2วิวเหมือนเดิมแต่ผมเปลี่ยนข้อความเป็นอ๋อเป็นอย่างนี้เลยแบบนี้ผมเซฟใหม่ได้แล้วเรียบร้อยนะครับ Hello World ของดิฟของวิวบนนะครับโทษทีวิวบนเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะส่วนวิวล่างก็อยู่ข้างล่างบายทีละพุทธนะครับก็จะอยู่ข้างล่างแบบนี้เหมือนกันนะครับหลักการประมาณนี้เลยก็คือถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้ใช้อะไรหลายอย่างวิวหลายซับหลายซ้อนเท่าไหร่ก็ทำได้แต่ว่ารีเทิร์นตัวหลักที่เป็นเมนจะต้องรีเทิร์นไปแค่หนึ่งพารากราฟไม่ใช่หนึ่งพาราหนึ่งคอมโพเนนต์นะครับเราใช้แค่วิวเดียวเท่านั้นที่จะส่งออกไปอันนี้คือเบสิกเบื้องต้นนะถ้าเกิดอยากทำเพิ่มมากกว่านี้ก็ทำได้ไม่ได้ติดอะไรก็ทำไปครับแตกต่างกันกับเรื่องของเทคเห็นไหมถ้าเทคมีต่อกันหลายอันได้2022สมมตินี้เห็นไหมแต่ถ้าเป็นเทคผมเพิ่มอีกอันหนึ่งก็ได้นะเวเว็บก็นี่ผมเซฟปุ๊บได้เห็นไหมครับเทคเนี่ยมันอยู่ในวิวด้วยกันได้เห็นไหมจะมีกี่อันก็ได้เพราะวิวอ่ะมันมองเสมือนกับการเป็นการกั้นโซนดิวิชั่นครอบเอาไว้เฉยๆเพื่อบอกว่าตรงนี้คือจะเป็นส่วนของเนื้อหากลุ่มนี้นะประมาณนั้นนะครับโอเคเราพอเข้าใจเราพอเห็นภาพแล้วทีนี้อันนี้เนี่ยมันยังเป็นข้อความแบบสั้นๆอยู่นะครับถ้าเราอยากจะใส่อย่างอื่นเข้าไปด้วยทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนต่อไปผมจะพาไปรู้จักกับข้อความที่มันยาวมากขึ้นนะครับหรือว่าการที่จะเอารูปภาพเข้ามาใส่เราจะทำยังไงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนต่อไปตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ